ือเป็นงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับงานประกาศเกียรติคุณรางวัลสุดยอดนักบริหารท็อป CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี2024ที่มอบให้กับนักธุรกิจนักบริหารนะคะเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่จัดโดยชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนที่ได้ร่วมกับกลุ่มสหการอุตสาหกรรมภาคเอเชียสมาคมธุรกิจอาเซียนสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นนะคะไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอาลีและหนึ่งในนักธุรกิจนะคะเจ้าของกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะคือเจ้าของธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะคะจากบริษัทดีๆกู๊ดโฮมจำกัดที่พร้อมด้วยทีมงานระดับมืออาชีพนะคะและพร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนรวมทั้งบริการด้านสินเชื่อกับธนาคารที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าอีกด้วยนั่นเองค่ะชื่อเบญจวรินทร์ภควเวทพิสิทธิ์ค่ะเป็น CEO บริษัทดีๆกู๊ดโฮมค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่คณะกรรมการคัดเลือกเบนแล้วก็บริษัทดีๆกู๊ดโฮมของเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจรู้สึกมีความดีใจแล้วก็รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลของเบนคนเดียวนะคะเป็นรางวัลของทีมงานบริษัทดีๆกู๊ดโฮมทุกๆคนเลยค่ะที่ร่วมกันทำงานมาบริษัทดีๆกู๊ดโฮมของเบนเป็นบริษัทรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนในหน้าเราจดทะเบียนในนามบริษัทรับฝากขายอสังหาแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเราเป็นที่ปรึกษาอสังหาของลูกค้าที่ผู้ฝากแล้วก็ผู้ขายผู้ซื้อของเราทุกๆคนค่ะวงการอสังหาอย่างที่ทราบกันนะคะค่อนข้างจะนิดนึงค่ะแต่เนื่องจากเราเป็นบริษัทในหน้าอสังหาเราก็ลูกค้ากลุ่มลูกค้าตอนนี้ที่มาซื้อทรัพย์ของเราอะค่ะกลุ่มลูกค้าที่ราคาบ้าน5ล้านอัพขึ้นไปจะค่อนข้างไปได้สวยแล้วก็ราบรื่นส่วนราคาทรัพย์ที่ต่ำกว่า5ล้านจะค่อนข้างนิดนึงตอนนี้ของเราคนไทยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าของเบนเน้นพื้นราบค่ะพอพื้นราบต่างชาติไม่สามารถจะมาซื้อทรัพย์ได้นอกจากต้องจดทะเบียนในนามบริษัทค่ะหรือว่ามีคู่สมรสที่เป็นคนไทยถึงจะซื้อได้ค่ะใช่ค่ะเราดูรับทุกขั้นตอนเลยค่ะผู้ฝากขายทุกคนนะคะเบนจะดูแลให้ตั้งแต่แรกเลยค่ะต้องใช้เอกสารใดๆบ้างแล้วเมื่อมาผู้มีผู้ซื้อมาติดต่อเราก็จะดูแลผู้ซื้อในการยื่นสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะยื่นธนาคารหรือที่เป็นนอนแบงค์เราดูแลให้หมดเลยค่ะตอนนี้เรามีกระทั่งสินเชื่อที่เป็นนอนแบงค์ผ่อนตรงกับบริษัทตรงเราก็มีค่ะถ้าเอกสารครบนะคะอยู่ที่ประมาณ7วันทำการค่ะก็ครบแล้วสามารถ อนุมัติได้ค่ะตรงนี้ในการแก้หนี้เสียของลูกค้านะคะเบนจะให้สถาบันการเงินค่ะเป็นคนคอนซัลท์ลูกค้าเองสถาบันการเงินจะเป็นคนแจ้งลูกค้าว่าโปรไฟล์คุณเป็นแบบนี้แบบนั้นจะต้องแก้ทางไหน A B C D บริษัทสถาบันการเงินจะเป็นคนแจ้งลูกค้ามาให้ค่ะอยากจะบอกว่าของเบนนะคะเป็นบริษัทรับฝากขายอสังหาตอนนี้ค่ะเบนก็มีรับในการทำงานกับของบริษัทเราอะนะคะเรารับทีมงานการที่จะมาเป็นทีมงานของเบนก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งจากทีมงานค่ะจากทีมงานรุ่นก่อนๆแล้วก็จากตัวเบนเองด้วยบริษัทดีๆกู๊ดโฮมของเรานะคะทำงานภายใต้เราเป็นบริษัทในสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเพราะฉะนั้นการสอนทีมงานหรือการสอนพนักงานทุกคนในบริษัทจะสอนภายใต้การฝึกอบรมของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะอันนี้ติดตามของพี่เบนนะคะมีช่อง TikTok ชื่อช่องว่าพี่เบนเป็นนายหน้าถ้าใครสนใจอยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สนใจใช้อาชีพนายหน้าอยากรู้ว่านายหน้ามีรายได้มากแค่ไหนติดต่อมาที่ช่อง TikTok ของพี่เบนได้ค่ะหรือติดต่อมาทางเพจบริษัทดีๆกู๊ดโฮมหรือติดต่อมาทางเพจพี่เบนเป็นนายหน้าเรามีหลายช่องทางค่ะตอนนี้ของเบนกำลังรับทีมงานที่จะมาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะเรารับเทรนนิ่งทีมงานเพื่อจะเป็นทีมงานของเราค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางบริษัทได้เลยนะคะ